ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวหรือมาทำบุญนะครับที่วัดวังเงินนะครับท่านผู้ชมนะวัตถุประสงค์ของผมจริงวันนี้คือผมตั้งใจจะมาไหว้พระนะครับไหว้พระขอพรนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีเรื่องร้อนใจนิดสักนิดนึงนะครับภรรยาผมไม่ค่อยสบายก็เลยจะมาขอพรที่นี่นะครับที่นี่ว่ากันว่านะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับอดิเช่นนะครับหลวงพ่อขาวนะครับจะอยู่บนยอดเขานะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับและที่นี่ก็จะมีนะฮะวังพญานาคนะครับเพราะว่าที่นี่คือวัดวังเงินนะครับวัดวังเงินเนี่ยอยู่อำเภอคิริมาศนะครับจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของที่นี่นะครับโดยมีนะครับหลวงพ่อรามนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วนะครับเป็นที่รู้จักนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักในนามของเป็นหลวงอานะครับหลวงอาหลวงน้านะครับของพี่เท่งเถิดเทิงนะครับทีนี้บรรยากาศก็จะมีนะครับวังพญานาคนะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่วังพญานาคก่อนเลยนะครับวังพญานาคแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมมีตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาเลยนะครับเป็นวังนะครับอยู่ตรงข้างหลังวัดนะครับมีบ่อน้ำเป็นวังขึ้นเป็นวังแล้วก็มีน้ำขังอยู่ตลอดปีนะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อนะฮะท่านนะครับได้แจ้งว่านะครับตรงนี้นะครับได้บอกว่าจะมีพญานาคนะครับพญานาคสีขาวนะครับพญานาคสีขาวอยู่ที่นี่นะครับและเป็นสถานที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเป็นบ่อพญานาคเป็นวังพญานาคสีขาวอาศัยอยู่ที่นี่นะครับผมนั่งอยู่บรรยากาศเงียบสงบแล้วก็เย็นนะครับรู้สึกเย็นสงบมากๆนะครับเหมือนดังว่ามีพ่อปู่พญานาคคอยนะครับปกปักรักษาคุ้มครองให้พื้นที่บริเวณแถวๆนี้นะครับมีความร่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีความสงบร่มเย็นนะครับหลายๆท่านมาเที่ยวนะครับอาจจะมานั่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจหรือมาพึ่งพาบารมีนะครับของพ่อปู่พญานาคองค์สีขาวองค์นี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะข้างๆนะครับก็จะเป็นมองไปเห็นนะครับเขาหลวงสุโขทัยนะครับจะมองเห็นเขาหลวงสุโขทัยอยู่ด้านหลังนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมเยี่ยมสงบมากๆท่านผู้ชมผมตั้งใจมาที่นี่แล้วก็มากำหนดจิตนะครับอธิษฐานจิตแล้วก็มาขอพรด้วยนะครับเพราะว่าภรรยาผมไม่ค่อยสบายอยู่นะครับก็เลยตั้งใจมาแล้วก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับท่านผู้ชมผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับในช่วงปีที่แล้วนะครับผมมาในช่วงวันเกิดนะครับแต่ครั้งนั้นนะฮะผมมากราบนะครับมากราบไหว้นะครับหลวงพ่อรามนะครับรอบนั้นแต่รอบนี้ครับท่านผู้ชมนะครับผมมาช่วงบ่ายนะครับเนื่องจากว่าผมมีความร้อนใจสักนิดนึงก็เลยมาช่วงบ่ายและช่วงบ่ายนะครับหลวงพ่อท่านจะไม่รับลูกศิษย์จะไม่รับแขกนะครับก็เลยมาไม่เจอหลวงพ่อก็เลยอ่ะโอเคไหนๆก็มาแล้วนะครับก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยววังพญานาคนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินขึ้นไปนะครับกราบขอพรหลวงพ่อขาวนะครับหลวงพ่อขาวจะเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรารับบรรยากาศนะครับวังนะครับพญานาคพ่อปู่พญานาคสีขาวตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับสระนะครับก็จะมีน้ำสีเขียวมรกตนะครับดูแล้วรู้สึกชุ่มสบายตามากๆนะครับเหมือนเสมือนดังว่านะครับมีพ่อปู่อาศัยอยู่เราก็รู้สึกเย็นใจเย็นกายเย็นใจนะครับมีความรู้สึกสบายใจนะครับท่านผู้ชมต้องบอกตามตรงว่ามาอยู่ตรงนี้รู้สึกสบายใจนะครับเคยมีหลายรายการนะที่มาถ่ายทำที่นี่นะครับเคยมาถ่ายทำรายการหลายรายการแล้วนะครับก็ทุกรายการนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสถานที่แห่งนี้นะครับมีความลึกลับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับท่านผู้ชมมีความลึกลับศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสัมผัสได้ถึงนะครับบรรยากาศความมีมนต์เสน่ห์มีมนต์ขลังนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามนะครับท่านผู้ชมถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีสัมผัสได้นะครับเอาละครับทีนี้เราได้เวลานะครับที่จะต้องเดินขึ้นไปนะครับกราบขอพรนะครับหลวงพ่อขาวที่อยู่ด้านบนภูเขานะครับจะเดินขึ้นบันไดค่อนข้างสูงนะครับเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
สองฝั่งนะครับสองฝั่งบันไดเนี่ยก็จะมีพญานาคนะครับสองต้นนะครับสองฝั่งนะครับก็จะมีหัวแต่ข้างล่างแล้วก็เป็นลำตัวยาวขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับถือว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยครับก็ได้ชื่นชมบรรยากาศชื่นชมธรรมชาติไปด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลวงพ่อรามนะครับท่านไม่รับแขกท่านก็จะนะครับอยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะท่านกำลังให้อาหารอีกานะครับอีกาอีแรงอีกานะครับเห็นไหมฮะนะครับท่านเป็นพระที่มีเมตตามากๆนะท่านผู้ชมผมไม่เจอท่านแต่ว่าผมก็เจอท่านโดยบังเอิญนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อขึ้นไปกันข้างบนนะครับเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆกันนะครับอาจจะเดินไม่ต้องรีบนะครับท่านผู้ชมเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้นับว่าบันไดกี่ขั้นนะครับแต่ว่าบรรยากาศรอบสองฝั่งบันไดเนี่ยนะฮะก็รู้สึกสบายตาสบายใจนะครับเป็นธรรมชาตินะครับมีป่าไม้ร่มเย็นนะครับนี่มีสิงโตด้วย2ตัวครับอยู่ตรงนี้นะครับนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีศาลาให้นะครับผู้ที่มาท่องเที่ยวสำหรับคนที่มีอายุหน่อยนะครับก็ให้นั่งพักตรงศาลาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศไปด้วยนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวแถวนี้ก็จะอากาศจะเย็นอยู่นะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะครับก็ยังไม่พ้นช่วงหน้าหนาวไปอยู่นะครับยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวก็คือช่วงเดือนมกราคมนะครับบรรยากาศที่นี่ก็จะยังเงียบๆอยู่เพราะว่านะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผู้คนก็จะเยอะหน่อยนะครับอ่ะก็มาถึงช่วงนะครับก่อนจะถึงก็จะมีพญานาคอีก2ตนนะครับอยู่2ฝั่งถนนนะครับไม่ใช่2ฝั่งบันไดนะฮะนี่คือทางที่เราเดินขึ้นมานะครับโอ้โหก็ถือว่าก็สูงพอสมควรนะครับอ่ะเราจะเดินขึ้นไปนะครับอีกไม่นานเราก็จะเดินถึงข้างบนกันแล้วนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับ2ฝั่งบันไดเนี่ยก็จะเป็นพญานาคต้นสีเขียวนะครับ2ตนนะครับในที่สุดนะท่านผู้ชมนะครับเราก็มาถึงนะครับหลวงพ่อขาวนะท่านผู้ชมหลวงพ่อขาวจะอยู่องค์บนสุดนะครับนี่เป็นพระที่คนกล่าวขานว่าเป็นหลวงพ่อที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับผู้ที่มาที่นี่นะครับถ้าจะมาให้ถึงวัดวังเงินเนี่ยนะครับต้องมากราบขอพรหลวงพ่อขาวด้านบนนะครับว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับและก็ความเชื่อของผู้คนที่มาที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าขอพรนะครับหรือนะครับได้บุญบานสันเก่าอะไรไปแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะนะครับแก้บุญด้วยการถวายกองยาวนะครับท่านจะชอบกองยาวนะครับว่ากันว่านะครับหลวงพ่อท่านจะชอบกองยาวนะครับและนะครับที่นี่นะครับก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่านะครับถ้ามาไม่เจอหลวงพ่อรามนะครับมาเจอนะครับหลวงพ่อขาวด้านบนนะครับก็เหมือนได้เจอหลวงพ่อรามเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะท่านจะมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้คนก็จะมากราบไหว้ขอพรนะครับขออธิษฐานจิตต่างๆว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จตรงโน้นตรงนี้นะครับก็มาขอพรกันนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นศาลาที่ทำรูปเหมือนนะครับองค์เหมือนของหลวงพ่อรามเอาไว้นะครับข้างบนก็จะมีพญานาคนะครับ5เศียรนะครับนี่เป็นรูปปั้นนะครับองค์หลวงพ่อรามนะครับแล้วก็มีนะครับลูกแก้วนะครับถือลูกแก้วอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงซึ่งอยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับมีเสา2ฝั่งก็จะมีพญานาคขาวนะครับ2ต้นนะครับเลื้อยอยู่ตรงเสาด้วยนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะมาเที่ยวกันประมาณนี้นะครับเราก็เดินขึ้นมาข้างบนเพื่อมาขอพรพระขาวแล้วนะครับข้างบนก็ยังจะมีนะครับศาลาที่มีบรมครูต่างๆนะครับมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็ยังมีหลวงปู่เทพโลกอุดรด้วยนะครับนี่นะครับมีไข่ด้วยครับข้างบน ก็ถือว่าผู้คนที่มาที่นี่ก็ได้นะครับมาเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้เรานะครับกราบไหว้บูชากันนะครับวันนี้นะครับก็ต้องพาท่านผู้ชมมาเที่ยว
ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็มาเที่ยวได้ที่วัดวังเงินแห่งนี้นะครับบรรยากาศให้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือนะครับอยากมาช่องท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหรือชอบในเรื่องราวของพ่อปู่พญานาคนะครับหรือความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นี่นะครับยังเปิดต้อนรับทุกๆท่านเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาทำบุญนะครับมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ต้อนรับทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับหากท่านไหนนะครับมีข้อเสนอแนะก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับจากลาเท่านี้ครับสวัสดีครับ